ให้ผมได้ทำหน้าที่พ่อนะไม่ค่ะเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของคุณแกได้ยินเต็มสองหูแล้วไม่ใช่หรอยังจะโง่อยู่อีกกลับบ้านไม่กลับยังไงวันนี้ผมก็ต้องพาสากลับบ้านให้ได้แกคิดว่าถ้าแกเอามันกลับไปอยู่ที่บ้านฉันแล้วมันกับลูกจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขก็พากลับไปสิแต่ฉันไม่รับรองความปลอดภัยของมันกับลูกหรอกนะนี่คุณป้าใหญ่คะในทองนั่นน่ะคือลูกพี่โจ้ก็คือหลานป้าใหญ่นะคะไม่ใช่แค่เธอนอนกับลูกชายฉันก็ไม่ได้หมายความว่าลูกชายฉันจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างถ้านอนกับลูกฉันก็เพราะเงินไม่ใช่หรอน่าสงสารเด็กในท้องที่มีแม่สำส่อนเอาตัวเข้าแลกเพื่อเงิน